ีจ้าพบกับพี่ใหม่จากช่อง Have Fun นี้นะคะคลิปนี้นะคะพี่ก็จะพามาพูดเกี่ยวกับไอเทมนะคะ3ชิ้นนะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเป็นไอเทมเกี่ยวกับของ IT นะคะแล้วบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะคะโรบักหมดเหรอตรงนี้เลยร้านนารุช็อปร้านเติมเกมโรบักอันดับต้นๆของเมืองไทยบริการเติมโรบักราคาสุดคุ้มหรือบริการกดผลกดเกมพาร์ททำหมัดหาดาบและรับฟาร์มแมปบล็อกฟุตหรืออยากได้ไก่ตันไปขิงไปเลือกกันเลยลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะไอเทมที่พี่พูดถึงนะคะก็คือไอเทม3ชิ้นนี้นั่นเองตอนนี้นะคะก็กำลังมีข่าวอยู่เลยนะคะว่ามันจะเป็นไอเทมที่จะเอาเข้ามาฟรีหรือเปล่านะคะหรือว่าจะเป็นไอเทมเกี่ยวกับอีเวนต์ในโรบล็อกที่จะมาให้เราทำฟรีหรือว่าจะเป็นไอเทมที่จะเอาไว้ขายซึ่งตอนนี้นะคะทางยูทูบเบอร์นะคะหลายคนก็ได้ทำคลิปลงไปแล้วนะคะว่าจะรอดูนะคะว่ามันจะฟรีหรือไม่ฟรีนะคะไอเทมชิ้นนี้นะคะก็คือหมวกนั่นเองนะคะก็ตรงนี้นะคะเป็นแบนเนอร์ของเขานะคะก็จะเป็นรูปคล้ายๆงูนะคะเป็นสีดำเขียวนะคะโทนไอเทมของเขาก็คือสีดำสีเขียวนั่นเองนะคะไอเทมชิ้นต่อไปก็เป็นชิ้นนี้นะคะเป็นนี่แบ็คก็คือกระเป๋านั่นเองนะคะนี่เป็นกระเป๋ารูปเมาส์เลยนะคะสวยมากนะทุกคนนี่แล้วก็มีแบรนด์ของเรเซอร์ของเขานะคะนี่และไอเทมชิ้นที่3นะคะก็เป็นไอเทมที่อยู่ด้านหลังเหมือนกันนะคะเป็นเหมือนปีดนะคะก็เป็นคีย์บอร์ดนะคะหูฟังแล้วก็เมาส์นะคะรวมอยู่ด้วยกันเลยนะคะเป็นคีย์บอร์ด2อันแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ขอเอามาลองใส่ให้ดูกันนะคะและนี่นะคะก็คือไอเทมนะคะที่เป็นหมวกนะคะนี่ลายก็ชัดมากเลยก็ถือว่าเป็นหมวกที่ลูกใหญ่เหมือนกันนะคะเพราะพี่ใส่ตัวเหลี่ยมก็ยังใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกระเป๋านะคะที่เป็นเมาส์นั่นเองนะคะนี่ต้องวิ่งจะได้เห็นชัดเพราะว่ามันดำหน่อยนะคะพอวิ่งแล้วมันเป็นเงาๆเห็นชัดหน่อยนะและนี่นะคะก็คือไอเทมชิ้นที่3นะคะก็คือหูฟังคีย์บอร์ดนะคะแล้วก็เมาส์นะคะเป็นปีกเลยนะคะต้องขอเปลี่ยนแมปเลยนะคะเพราะเมื่อกี้มันมืดนะคะมองแทบไม่ค่อยเห็นแต่พอมาอยู่แบบนี้ทุกคนดูดิสวยมากนะคะนี่เปลี่ยนชุดมาให้ด้วยนะคะชุดยี่ห้อแบรนด์นี้เป็นเลยนะคะและนี่นะคะก็คือไอเทม3ชิ้นนะคะมาจากแบรนด์เลเซอร์นะคะซึ่ง3ชิ้นนี้ถือว่าสวยมากนะคะแต่จากข่าวนะคะที่พี่ไปหามาเพิ่มเติมนะคะเขาก็ได้บอกมานะคะว่าไอเทม3ชิ้นนี้มันน่าจะไม่ฟรีนะคะเขาบอกว่านะคะเราจะสามารถรับไอเทมเหล่านี้ได้อะเราจะต้องไปซื้อของเลเซอร์นะคะแล้วถึงจะได้ของเสมือนจริงพวกนี้แบบนี้ก็น่าจะเป็นแบบใครที่เล่นแบบโรบล็อกอยู่นะคะใครที่จะไปซื้อคีย์บอร์ดนะคะหูฟังหรือว่าเมาส์แบบนี้ก็จะได้โค้ดพวกนี้มาใช้ในเกมจริงๆนะคะจากข่าวเขาก็บอกมาประมาณนี้นะคะซึ่งทางตัวพี่เองนะคะก็ยังคอนเฟิร์มให้เราไม่ได้นะคะว่าของ3ชิ้นนี้จะฟรีหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นอีเวนต์หรือว่าจะต้องซื้อของนะคะจากชีวิตจริงนะคะซื้อของจากแบนเลเซอร์แล้วจะได้โค้ดไอเทมพวกนี้มาใช้ในเกมหรือเปล่านะคะอันนี้เราก็จะต้องติดตามข่าวต่อไปนะคะซึ่งพี่คาดว่านะคะใครเห็นไอเทม3ชิ้นนี้แล้วต้องอยากได้แน่เลยนะคะเพราะมันสวยมากนะคะก็หวังว่านะคะทางเลเซอร์นะคะจะเป็นพันธมิตรกับทางโรบอทนะคะแล้วทำการแจกของให้เราฟรีบ้างนะคะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะเป็นกำลังใจพี่ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะคลิปนี้ก็ไปละจ้า